ตาลเป็นพืชเป็นคลื่นความสูงแค่ไหนครับคุณกัญญา คำว่าไซตอนซาตานเนี่ยมันเป็นภาษาในศาสนาโอเคไหมก็คืออธรรมนั่นแหละความหมายคือพวกอธรรมคือกลุ่มที่มันไม่ดีนะคำว่าไซตอนซาตานคลื่นขนาดไหนโอ้ยลุงก็บอกลำบากแล้วครับคลื่นที่มันไม่บริสุทธิ์เอาว่าถ้าเซซว่าฟังดีนะครับถ้าคลื่นที่บริสุทธิ์ฟังดีนะฮะฟังตัวหลักก่อนถ้าคลื่นพลังงานที่บริสุทธิ์เซซว่า 100% ต้องอธิบายความสิ่งนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคลื่นไม่บริสุทธิ์เช่นกลุ่มซาตานไซตอนราหูมัจจุราชและหรือไวรัสโคโรนาคลื่นเนี่ยคือจะมีความเร็วประมาณก็แล้วกันนะ 99.99% อธิบายได้ตามนัยยะแค่นี้เองเพราะสิ่งนี้ไม่สามารถคำนวณได้นะครับขอให้เข้าใจที่มันบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ที่มันต่างกันแค่0.99%เนี่ยต่างกันเท่าไหร่ต่างกัน0.1%นี่หว่า0.01%ใช่ป่ะคิดดูสิใครคิดเลขเป็นเนี่ยลุงคิดเลขไม่เป็นนะลุงไม่ใช่นักคณิตศาสตร์นะบอกเลยเล่าให้ฟังให้ยืนเชิงเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาเอาตัวเลขคลื่นกับลุงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพียงว่าเข้าใจไหมที่ว่าเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นคลื่นพวกนี้มันจะแพ้คลื่นที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือไม่มีคลื่นนะครับคำว่าบริสุทธิ์คือไร้คลื่นนะคือไม่มีคลื่นนะจุดที่ไม่มีคลื่นบอกให้เลยครับไม่มีคลื่นเลยนะย้ำไม่มีคลื่นด้วยนะก็คือด้านที่3ของแม่เหล็กแม่เหล็กมี2ขั้วใช่ไหมเหนือใต้ขั้วที่3แม่เหล็กคือตรงกลางนั่นคือจะไม่มีคลื่นสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์สิ่งนี้ได้ไม่มีทางมันต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ถึงจุดตันแล้วครับตันแล้วไปต่อไม่ได้แล้วนั่นฝากเอาไว้กรุณาครบนบเอาไว้ให้คิดภาษาลุงพูดตัวนี้ไปหานักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งโลกรวมหัวกันด้วยนะมาพิสูจน์ขั้วที่3ของแม่เหล็กไม่มีทางเลยครับเอาไม่จะบอกอย่างนี้ บอกแล้วทำไม่ได้ด้วยพูดถึงนู่นถึงคำว่าควาร์กครับอัพควาร์กยังมีคำว่าanti เนี่ย anti up ขวามันอยู่ตรงกลางระหว่าง up ขวากับ anti up ขวาและอยู่ตรงกลางระหว่างดาวขวากับ anti ดาวขวาอยู่ตรงกลางระหว่างจุดนี้นะเป็นจุดที่วิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้นะโอเคนะลองฟังพอเวลาลุงพูดภาษาอย่างนี้ถามว่าเก็ตหรือเปล่าครับถ้าเก็ตก็ดีนะถ้าไม่เก็ตก็ลุงก็ยอมครับงั้นเอาผลลัพธ์ดีกว่าอยากจะหายไหมล่ะอยากจะเป็นปกติไหมล่ะก็แค่อยากจะเป็นปกติไหมล่ะได้แต่เท่านั้นเนี่ยอยากจะเสียเงินไหมล่ะเข้าคอร์สไหมคิดแพงนะการันตีไงไม่หายคืนเงินไงถ้าลุงจะทำตรงนี้ลุงมาทำมาตั้งนานแล้ว20 กว่าปีทำมาตั้งนานแล้วและมีสิทธิโดยชอบทำต่อไปอนาคตฟังให้ดีถ้าการสาธารณสุขบอกสั้นนะครับจำไว้ให้ดีครับ
คนป่วยกับหมอจะต้องมีสัญญาต่อกันคนป่วยกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะมีสัญญาต่อกันบอกให้ทราบไว้จำไว้เลยครับภาษาลุงโอกาสผิดจะยากนะครับก็ถือว่าวิชาชีพวิชาชีพนั้นมันต้องมีข้อหนึ่งรับผิดรับชอบอย่างเดียวมันไม่แฟร์ครับหรือว่าแฟร์ก็เชิญดีครับลุงไม่เล่นด้วยนะรับชอบอย่างเดียวไม่แฟร์ลุงไม่เล่นนะต่อไปจะเป็นอย่างนั้นครับเขาเรียกว่ามันเหมือนกับวันบายวันนะเป็นปัจเจกบุคคลนะครับมันเป็นความพึงพอใจต่อกันระหว่างนายกกับนายขอเท่านั้นใครจะรักษากันและกันแบบไหนเชิญครับมันจะเป็นโลกมันจะเป็นอย่างนั้นนะบอกไม่ใช่โลกมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างโรงพยาบาลก็ต้องรับผิดชอบรับผิดรับชอบลอยนวลไม่ได้แล้วเชื่อเถอะครับเชื่อลุงเถอะเชื่อเถอะนะแม้ว่าวันนี้ยังไม่ได้เป็นจริง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า15ปีข้างหน้าค่อนข้างจะเป็นจริงครับรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ก่อนนะโยมนะขณะนี้เขาอายุประมาณ26ปีเขาจบโททุกคนแน่นอนบางคนนะต่อเอกแล้วด้วยเขาจบเอกเขาทำงานประมาณ5ปีบอกให้เลยนะเขาจะเปลี่ยนแปลงหมดในพื้นฐานกฎหมายของแต่ละประเทศของโลกคือเด็กพวกนี้มันมีอยู่ทุกประเทศได้บอกไหมครับเขาจะมองเห็นเลยนะครับว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยเอาเปรียบมาตลอดโดยการออกกฎหมายอะไรต่างๆเอาเปรียบมาเยอะร้อยแปดเหมือนกันรุ่นนี้นะครับก็จะมาปรับแก้เรียกว่ารุ่นเด็กลูกหลานอัจฉริยะในยุคของพระศรีอริยเมตไตรหรือไม่ครับแต่ลุงเชื่อมั่นในส่วนตัวพอประมาณนะครับมันเป็นยุคมันยุคเปลี่ยนผ่านนะครับนะต่อไปนี้วิชาชีพจะลอยนวลไม่ได้ช่างซ่อมเครื่องยนต์ก็เหมือนกันเห็นไหมนึกออกไหมช่างไฟฟืนไฟฟ้าสารพัดช่างเหมือนกันครับเมื่อขึ้นชื่อว่าอาชีพนั้นมันต้องชำนาญเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะฮะถือโอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในฐานะที่